เกี่ยวกับจัดงานทางวัดนะหลวงพ่อแต่ตอนนี้ชาวบ้านเขารู้สึกจะแบ่งพวกกันว่าอีกฝ่ายก็อยากให้จัดกลางคืนอีกฝ่ายก็อยากให้จัดกลางวันทีนี้ผมเป็นผู้ใหญ่ก็ตัดสินใจไม่ได้ก็ผมบอกว่าจะมาปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยตัดสินใจเพื่อให้จัดกลางวันกลางคืนครับก็การทำบุญเนี่ยไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเนี่ยมันได้บุญทั้งนั้นนะตอนนี้ญาติโยมที่เขาอยู่ไกลๆที่ถ้าเราจัดกลางคืนมันก็จะลำบากถ้าจัดกลางวันก็ใช่ไหมแต่ยุคนี้มันยุคประชาธิปไตยแล้วท่านก็ให้ว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยไปซาวให้แบบถ้าเผื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งกลางคืนไอ้กลางวันชนะกลางคืนแพ้ก็จัดกลางวันจัดกลางคืนมากกว่าก็จัดกลางคืนนี่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยครับเรื่องพรเยอะเรื่องพรแล้วก็อ้าวไม่เป็นไรอ่ะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันเนี่ยไปไกลนะโอเคครับเริ่มเลยที่เริ่มเลยหลวงพ่อเลยก่อนแรกเลย5 4 3 2ผู้ใหญ่มีธุระอะไรกับฉันเหรอจัดงานทางวัดกันหลวงพ่อในตอนนี้ชาวบ้านเขาก็แบ่งวัดกันแบ่งพวกไอ้บางไปให้จัดงานกลางวันไอ้บางไปจัดงานกลางคืนทีนี้ผมเป็นผู้ใหญ่ผมตัดสินใจไม่ได้ผมบอกกันเดียวผมไปหาหลวงพ่อดีกว่าคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะตัดสินใจดีกว่าไอ้การทำบุญเนี่ยนะจะกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยมันก็ได้บุญเท่ากันนะถ้าญาติโยมที่เขาอยู่ไกลๆถ้าทำกลางคืนเขาก็จะมาลำบากถ้าอยู่ถ้ากลางวันนี่ก็สบายเสียงเขามากกว่าก็ต้องจัดกลางวันครับไอ้เรื่องแก่งแย่งชิงดีกันเนี่ยนะพอสักทีหมดสิ้นสักทีบ้านเมืองศาสนาเราจะได้เจริญก้าวหน้ายาวเลยแบนกว้างยาวเลยเดี๋ยวเถียงเข้ามาเนอะพี่เขาเปลี่ยนทางเองไปแล้วยิ่งเยอะที่อะไรเนี่ยจะเดินนะห้ามเดินบนนี้นะมันสั่นนะจะขยับครับครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมครับจำไว้นะเดี๋ยวต้องมาถ่ายใหม่ขยับนะพร้อมพร้อม5 4 3 2ยายเป็นไรอ่ะมาเฮ้ยไม่ตัดพี่เฮ้ยไปโดนอะไรมาล่ะเนี่ยดูทีท่าว่าจะมีเคราะห์เอาละเฮ้ยมันเป็นไรนะป้าตอนนี้นะตั้งแต่นี้ต่อไปจิตใจต้องตั้งอยู่ในความดีนะครับอย่าเนรคุณอย่าลืมตัวเองให้รู้จักดีครับหลวงพ่อนี่คือกรรมเก่าที่ได้เกิดอย่างนี้ขอโทษครับอย่างนี้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 ครับเก่งจริงๆพ่อครับเสร็จจริงๆเอาหายแล้วหายแล้วผู้ใหญ่ได้มีพระมรณภาพและไม่มีพระภิกษุสงฆ์ประจำอยู่เลยกับผมและชาวบ้านได้ขออาราธนาหลวงพ่อไปประจำอยู่ที่วัดนี้ด้วยครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวพัฒนาด้วยครับพ่อ
มื่อเป็นความต้องการของญาติโยมที่นี่อาตมาพิจารณาอยู่แล้วแล้วก็ตัดสินใจได้เลยว่าอาตมาจะมาจำวัดอยู่ที่นี่เพื่อพระพุทธศาสนาของเราจะได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นพร้อมกับวัดไทยพัฒนาแห่งนี้ขอบคุณพ่อบุญแล้วเดินก่อนเดี๋ยวแล้วครับชาววัดไทยได้มีพระมรณภาพตอนนี้ไม่มีพระประจำวัดอยู่ที่นี่เลยกับผมและชาวบ้านนะขอรัตนาหลวงพ่ออัดอัดเออเห็น5 4 3 2พวกโยมมีทั่วอะไรชาววัดไพรมีพระมรณภาพตอนนี้ไม่มีพระประจำอยู่ที่นี่เลยกับผมและชาวบ้านจึงขออารัธนาหลวงพ่อในเมื่อเป็นความต้องการของญาติโยมที่นี่อาตมาก็ได้พิจารณาดูแล้วว่าจะมาจำวัดอยู่ที่นี่เพื่อที่จะได้บำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปพร้อมด้วยวัดไผ่พัฒนาครับหลวงพ่อก็หลวงพ่อเจริญพรอยู่ครับพ่อนำมานั่งนี่นำมาเองพ่อนำมาเองพ่อก็เรื่องคล้ายๆกันให้จัดงานเพราะกลางวันเพราะกลางคืนมันอันตรายแค่นั้นครับก็แปลกนะขายไม่ทันหนุ่มบ่อยเชื่อแล้วใช้ขี้ทู่ของท่านเนี่ยแผลงูเห่ากัดแต่ใช้ขี้ทู่แต่บ้านที่อยู่ผมไปหาหลวงพ่อดีกว่าให้หลวงพ่อตัดสินใจให้ดีกว่าหลวงพ่อคนเราเชื่อตัดสินใจด้วยไอการมาทำบุญเนี่ยนะจะกลางวันหรือกลางคืนมันได้บุญยังไงเราต้องอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจตอนนี้ว่าไอ้ทางกลางคืนเนี่ยญาติโยมที่อยู่ไกลๆเขาก็จะมาลำบากแต่กลางวันมันก็สะดวกใช่ไหมล่ะฉะนั้นเอาอย่างนี้ยุคนี้มันก็เป็นยุคประชาธิปไตยแล้วฉันก็จะให้ผู้ใหญ่เนี่ยไปพบกับลูกบ้านแล้วเรียกประชุมลูกบ้านเรามี500 คนให้ลงคะแนนเสียงกันเลยว่าฝ่ายไหนมากกว่ากันถ้าฝ่ายไหนมากกลางวันมากกว่ากลางคืนกลางคืนน้อยกว่าก็ให้กลางวันจัดงานอ๋อครับเข้าใจไหมล่ะครับเข้าใจครับเราต้องอย่างนี้ครับเราจะไปถือยศถืออย่างเอาใหญ่เอาโตฉันเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าว่าจะมาตัดสินใจเองไม่ได้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ด้วยครับเข้าใจตามนี้นะครับคุณพ่อครับคุณพ่อวัดเจริญพรอยู่โอ้ช่วยด้วยครับเองเข้าใจป่ะเราพูดอย่างนี้ไม่ใช่วางเคารพผมวางแม่ผมด่าเรื่องมันเยอะไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยได้แต่คนเดียวนะอาจารย์ไม่ได้หรอกคุณพ่อก็ถามมาคำพี่มีธุระอะไรกับฉันอ่า